ผมพามาดูที่กรุงเทพมหานครอันนี้คุณป้าเขาก็ไปร้องเจ้าที่ตำรวจสน.หลัก2เหมือนกันพุทธมณฑลสาย2ตรงนี้เองนะฮะชื่อว่าคุณป้าศรีรัตน์บอกว่าฉันเนี่ยเปิดร้านขายของอยู่แล้วจู่ๆมีโจร2คนผัวเมียมารื้อของที่ร้านฉันแล้วบอกเอาทรัพย์สินไปโอ้โหเกือบแสนเหมือนกันนะฮะแล้วบอกก่อนนั้นน่ะโจร2ผัวเมียเนี้ยเคยมาบอกฉันด้วยนะป้าถ้าป้าจะขายของตรงเนี้ยมันมีค่าที่นะ 3,800 ป้าจ่ายเงินมาป้าบอกฉันเพิ่งจะมาขายได้แค่5วันเองฉันจะไปเอาเงินมาจากไหนหลังจากนั้นป้าก็นอนอยู่ที่แผงฮะคุณผู้ชมปรากฏว่าโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.หลัก2เนี่ยตอนเวลาประมาณสัก 4:00 แล้วบอกว่าเนี่ยมีโจรผู้ชายคนนึงรูปร่างผอมตัดผมเกรียนผู้หญิงรูปร่างอ้วนเตี้ยทรงผมบ๊อบป้าจำรายละเอียดได้เยอะนะฮะแล้วบอกมารื้อข้าวของที่ร้านของฉันแล้วก็เอาทรัพย์สินไปเป็นกระเป๋าถือสีขาวในนั้นมีเงินสดไม่ทราบจำนวนทองคำ2,70,000สร้อยคอทองคำ3,100,000กับอีก 5,000 แล้วก็มีการบอกว่ามีร่มสำหรับใช้สำหรับขายของอีก2คันแล้วบอกข้าวของของป้ากระจัดกระจายไปหมดเลยตอนนั้นเห็นบอกเหมือนกันนะฮะว่าป้าก็หลับอยู่แต่มาตื่นมาอีกทีนึงไม่รู้ว่าโดนลมยาอะไรหรือเปล่าตื่นมาอีกทีนึงทองหายไป5บาทอ่ะนี่ค่ะแล้วก็มีทรัพย์สินบางส่วนวันนี้ช่วงบ่ายๆเราลงพื้นที่ไปเจอกับคุณป้าศรีรัตน์ป้าบอกโอ้ยไม่มีบ้านพ่อแม่ก็ตายหมดแล้วมีเพื่อนๆก็ขี้ขโมยจริงๆล่าสุดเห็นบอกว่าไปได้ที่ดินมาผืนนึงนะอยู่แถวพระประแดงอยู่ได้สักพักนึงโดนไล่ที่อีกคือคุณป้านี่สตอรี่กันน่าสงสารมากชีวิตอนาถาได้เงินเยียวยามาแค่ 20,000 ป้าเลยให้คนเนี่ยขนข้าวขนของป้าย้ายมาอยู่ที่นี่มาอยู่ได้6วันเนี่ยป้าตั้งแผงตรงนี้หนูแล้วก็มาโดนจี้เงินหายไปป้าบอกได้เยียวยามา 20,000 ใช่ไหมเงินป้าหายไป 200,000 ไม่รวมทองนะทอง5บาทห่อผ้าเช็ดหน้าเอาไว้แล้วคนร้ายเมื่อสักครู่นี้บอกมี2คนใช่ไหมผัวเมียบอกกับตำรวจไว้ผัวเมียตอนที่เล่าให้น้องออนผู้สื่อข่าวเราฟัง3คนมีผู้หญิง1ผู้ชายอีก2ผู้ชาย2คนมันเป็นคนมาค้นส่วนผู้หญิงอ่ะคร่อมรถมอเตอร์ไซค์ป้านี่สู้ไม่ไหวก็เนี่ยแบบเล่าให้ฟังเนี่ยเขาตายหมดแล้วก็มาฆ่าชีวิตอยู่คนเดียวอยู่กับเพื่อนเพื่อนก็แบบว่าขโมยเก่งอยู่พับประแดงมาตั้งเกือบ20ปีอ่ะประกอบเป็นป่าเขาจับกันที่อ่ะไม่เสียตังค์ทีนี้เขาจะทำอะไรก็ไม่รู้เขาไล่หมดแต่ก็มาให้คนละ20,000ทั้งหมด30มังคาเรือนนะเขาให้หมดค่ะย้ายก็เลยย้ายมานี่ก็มันเอาตังค์ไปหมดเลยกี่บาททั้งหมด200,000กว่าไหนมีทอง2เส้นมันอยู่ในนั้นหมดน่ะมันอยู่นั้นที่จะพายอ่ะจำได้ตอนนอนอยู่เสียงโครมมันพังเนี่ยมันเอาไอ้นั่นไปอีกคนที่มาช่วยอ่ะมันเอาห่อเสื้อที่สวยนะที่ห้อยขายเนี่ยมันเอาไปหมดอีกของเก่าๆที่ใส่ถุงไว้สี่ห้าถุงเนี่ยมันไม่เอามันทิ้งได้เดือดมันไปจี้หนูสองคนอีผู้หญิงอยู่ข้างนอกคนเดียวจนสู้มันไหวแล้วยายวิ่งออกนี่มันไปทางนี้ยายเรียกเขาช่วยเขาก็ไม่ช่วยไม่ไปไหนหรอกเพราะว่ายายถ้าปล่อยไอ้นั่นมายายก็ยอมติดคุกกับเพราะยายไม่มีเงินแล้วแล้วแก่แล้วด้วยจะไปไหนไม่เอาแล้วไม่ไปแล้วนี่โอ้เอาไปหมดเลยข้าวของที่ขายของอ่ะแล้วมีการบอกเหมือนกันนะฮะโจรพวกนั้นบอกตังอยู่บนหัวเตียงของมันน่ะส่งเงินมามึงอย่าคิดสู้นะไม่งั้นมึงตายคุณผู้ชมฮะเกิดการกรุงเทพมหานครแบบนี้วันนี้น้องออนออนุมาลงพื้นที่ไปเจอกับคุณเครือวันชาวบ้านในพื้นที่ตอนนั้นพอเห็นนักข่าวอมรินทร์น้องออนเดินมาแล้วบอกเฮ้ยทำหน้างงเอ้านักข่าวมาทำอะไรกันนะมีอะไรหรอมีเรื่องอะไรหรอเพราะถ้าเห็นอมรินทร์มันต้องมีเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นแถวๆนั้นแน่นอนคุณป้าเครือวันบอกน้องออนบอกอ๋อนี่ไงป้าเขาเนี่ยบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยมีโจรมาปล้นเขามาจี้เขาต้องปล้นแล้วนะเพราะ3คนมีโจรมาปล้นเขาแล้วเอาเงินไป 200,000 กว่าบาทแล้วก็ทองอีก5บาทคุณเครือวันน้องออนถามเคยเจออะไรแบบนี้บ้างไหมคุณเครือวันบอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเห็นว่าคุณยายเนี่ยศรีรัตน์คนนี้นอนกลางมุ้งอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ทาโป้งทาแป้งหน้าขาวเห็นมีการบอกเหมือนกันนะอยู่ตรงนี้มา 3-4 วันแล้วแล้วของแบบเนี้ยตรงเนี้ยไม่เห็นมีเขาขายของอะไรนะน้องออนถามอีกเคยเห็นคุณยายศรีรัตน์เนี่ยคุณป้าศรีรัตน์คนนี้ใส่สร้อยคอทองคำไหมเพราะคุณป้าแกบอกไงมีสร้อยด้วยใช่ไหม5บาทอะไม่มีนะไม่เคยเห็นแล้วร่มอะขายของตรงนี้มีไหมคุณป้าเครือวันก็บอกก็ไม่เห็นนะเพราะยายอยู่ข้างในและพื้นที่ตั้งร้านก็มีการปิดบังเหมือนก็เอาผ้ามากั้นเอาไว้แล้วเนี่ยบอกร่มหายไป2คัน
ล่มก็ยังมีกลางอยู่ก็ยังไม่เห็นคุณยายเขาขายของอะไรนะไม่รู้เหมือนกันดูจากสภาพแล้วไม่น่าจะเป็นร้านขายของรวมถึงคุณยายไม่น่าจะมีทรัพย์สินอะไรแล้วก็ไม่เคยเห็นใครมาซื้อของคุณยายศิรัตน์เลยนะน้องออนลองฟังเสียงชาวบ้านในพื้นที่ดูฮะมีเมื่อประมาณ 3-4 วันที่แกมาตั้งแล้วแกก็เอาธูปเทียนมาวางแล้วก็เอาผ้าบังๆไว้มองไปก็ไม่แน่ใจว่าแกจะขายหรือแกมันทำอะไรวะตอนแรกคิดว่าแกมาเป็นคนร้ายบ้านอะไรแบบนี้เนาะอ๋อแล้ววันนั้นก็เห็นแกนอนอยู่ตอนกลางคืนก็นอนเนี่ยนอนอยู่ตรงนั้นน่ะนอนอยู่ตรงนั้นแล้วในมุ้งแกก็จะโปะแป้งขาวเต็มหน้าอะไรตอนแรกคิดว่าแกสติดีหรือเปล่าก็ยังสงสัยอยู่สงสัยแต่ไม่เคยคุยกันคุณผู้ชมคะแล้วอมรินทร์ทีวีมันต้องหาหลักฐานใช่ไหมครับน้องออนพยายามหากล้องวงจรปิดตรงถนนว่าไอ้คนร้ายที่ขับมา3คนมันอยู่ที่ไหนสุดท้ายไม่มีโอ้โล่งฮะไม่มีใครมาเมื่อคืนนี้เลยแล้วพอถามจากชาวบ้านถามจากเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกเอ๊หรือว่ามันไม่ใช่ละสุดท้ายทั้งหมดทั้งมวลคุณผู้ชมคะน้องออนเลยโทรศัพท์หาสารวัตรสอบสวนของหลัก2ตำรวจบอกว่าคุณยายตรวจสอบประวัติแล้วคุณยายเนี่ยแจ้งชื่อญาติก่อนหน้านี้ด้วยว่าลูกหลานชื่ออะไรตำรวจบอกไม่มีคนในพื้นที่บอกไม่มีเหมือนกันโจรกล้องวงจรปิดจับภาพใครไม่ได้เลยตำรวจเลยบอกงั้นเดี๋ยวต้องประสานเจ้าหน้าที่ช่วยละน้องออนโทรศัพท์ตามเจ้าหน้าที่พม.ขอความช่วยเหลือนะคะต้องประสานช่วยเหลือคุณยายตำรวจบอกอ้าวงั้นน้องออนเจรจาคุยกับยายก่อนนะอย่าให้ยายไปไหนคุณผู้ชมคะระหว่างที่กำลังนั่งคุยน้องออนเลยบอกว่ายายอยู่ตรงเนี้ยโจรมันเยอะอันตรายนะเดี๋ยวยายไปอยู่กับตำรวจเดี๋ยวตำรวจมารับหรือเดี๋ยวยายไปโรงพักด้วยกันเดี๋ยวน้องออนพาไปด้วยเพราะตำรวจจับคนร้ายให้คุณยายได้แล้วฟังบรรยากาศช่วงที่ทีมข่าวเจรจากับคุณยายค่ะก็พอมีใครมารับค่อยกลับมานะคนที่เป็นอันตรายไม่ได้อยู่คนเดียวเนี่ยบ้านจะมีเยอะนะจะได้เป็นห่วงเข้าใจไหมดูแถวในกรุงเทพนี่แหละมีเพื่อนเยอะนะไปหาที่พักทีก่อนที่อยู่นี่อันตรายอันตรายเยอะเที่ยวเขาไม่ได้ก็เยอะอันตรายคุณเหลือประมาณอันตรายเลยอันนี้ยายเลือกแล้วใช่ไหมว่าเอาอะไรเอาที่จำเป็นไปเอาที่จำเป็นไปเสื้อผ้าเสื้อผ้าไปเสื้อผ้าอันนี้เอาไปไหมเอาไปนอนนะนอนเล่นไม่ดีใจเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาจะจับให้ได้อะเขาถามว่าวิ่งไปไหนวิ่งไปนี่เขาบอกเขามีกล้องใช่ไหมตำรวจชื่อนี่พันตำรวจตีนที่คมใช่ไหมเออจำได้ไหมเออเดี๋ยวหนูโทรหาเขาก่อนนะใจดีนะคนนี้ใจดีใจดีมากใจดีหมดทุกคนเลยมาบ่มช้างมาเต็มคันรถเลยอ๋อใจดีหมดเลยใจดีหมดไอ้นักสืบนักสืบมาเก่งนักสืบจับได้จับผู้หญิงยัดกระเช้าเลยเขาบอกรูปร่างนะเขาบอกว่าป้ารูปร่างเป็นไงวันไม่มีใส่ผมบ๊อบผมบ๊อบแล้วยายแล้วยายรู้จักไหมไม่รู้จักเขาเก็บตังค่าที่ยายตรงเนี้ยแล้วก็มาช่วยยายขายด้วยเขาเห็นยายขายดียายว่างั้นเดี๋ยวหนูโทรหาผู้กองก่อนนะอันนี้คือยายกำลังบอกรูปพรรณสันฐานของคนร้ายผมบ๊อบเนี่ยเห็นยายขายดีคุณผู้ชมคะระหว่างนั้นนั่งรอเจ้าหน้าที่แล้วก็ช่วยคุณยายขายข้าวขายของเห็นพวกชาวบ้านเห็นก็สงสัยอมรินทร์ทีวีมาทำอะไรอ่ะเลยบอกอ๋อมาช่วยคุณยายเนี่ยคุณยายโดนโจรปล้นก็เลยสงสารยายอีกชาวบ้านสงสารยายอีกนะคะก็เลยเอาเงินช่วยซื้อของที่คุณยายเหลือติดทิ้งไว้ที่ร้านมีโต๊ะมีร่มเห็นบอกเนี่ยชาวบ้านช่วยกันซื้อให้คุณยายได้มีเงินเพราะรู้ว่าคุณยายโดนจนป้นไงคุณยายไม่มีตังค์นี่ค่ะกระทงกระทะที่ยังเหลืออยู่สุดท้ายเรื่องราวทั้งหมดเข้าใจว่าคุณยายน่าจะป่วยจิตเวชอ่ะภาพช่วงเย็นเมื่อสักครู่นี้ที่สารวัตรนิคมเดินทางมาถึงแล้วก็บอกกับเรานะคะบอกว่าไม่มีน้องออนไม่มีโจรแต่คุณยายเนี่ยเห็นบอกว่าชื่อที่บอกก็ไม่น่าจะใช่ชื่อจริงอีกเอ้าสอบถามจากชาวบ้านแถวนี้ละยายน่าจะเป็นคนเร่ร่อนแล้วก็เลยบอกยายอ้าวถ้างั้นเดี๋ยวไปอยู่กับตำรวจก่อนเนาะอยู่ที่โรงพักสน.หลัก2ถ้าเกิดว่ามีญาติที่สงสัยว่าจะเป็นญาติของตัวเองติดต่อได้นะคะแต่เบื้องต้นจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่รู้ชื่อจริงเลยเพราะว่าไม่มีเอกสารอะไรเลยเกี่ยวกับต้องนานกว่าจะขึ้นรถไปนะฮะแล้วก็รอพม.เห็นน้องว่าบอกว่าตำรวจบอกจะให้รอพม.ตรงนี้มันก็อันตรายเพราะงั้นไปรอที่สน.หลัก2รอให้พม.ไปดีกว่าตอนนี้น้องออนก็อยู่ที่สน.หลัก2กับคุณยายนะพอถนนน้องออนออกมาปุ๊บคุณยายก็เดินหนีเลยเพราะก็ไม่ไว้ใจเหมือนกันก็เลยอยู่กันก่อนตรงนั้นรอพม.ไปช่วยพม.ไปเร็วๆหน่อยนะวันนี้วันหยุดด้วยเนี่ยอ้าว